ันนี้เท่าไหร่แบบเรียก 30,000 เลย 30,000 เม็ดเดียวได้ไหมขายคู่อ่ะขายคู่เนาะ 30,000 ได้ไหมครับไม่ขายดิฮะ 30,000 ไม่ได้อ่ะ 15,000 แล้วกันครับคือผมถามเจ้าของให้ 8,000 เนาะเม็ดละ 4,000 ไม่ขายดิ 15,000 ลองถามก่อนเนาะมาโอเคครับไม่ได้ครับพี่ 30,000 ไม่ได้อ่ะมองยังไม่เกินเนาะได้แค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวเกิดไปถามอีกทีแล้วกันเนาะได้โอเค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 ได้ได้อัพเดทโอเค thank you thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมตุ้มตามตลาดพลอยแม่สอดกับผมจากช่องแม่สอดเจมมาร์เก็ตอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อ4ปัจจัยในการประเมินมูลค่าของหยกนะครับผมในที่นี้คุยกันถึงเรื่องหยกแท้นะครับหยกไทป์ A เท่านั้นอ่ะติดตามชมกันว่า4หัวข้อ4ปัจจัยนี้มีอะไรบ้างในการประเมินมูลค่าอย่างผมที่1นะครับผมก็จะเป็นหลักการเรื่องสีนะครับหรือเฉดสีนะครับผมหยกมีหลากหลายเฉดสีเนาะนะครับผมไล่ตั้งแต่เขียวนะครับผมสีขาวสีน้ำตาลสีส้มสีดำสีม่วงนะครับผมแต่ละประเภทก็จะมีชื่อศัพท์ทางการค้าที่แตกต่างกันนะหยกสีม่วงก็จะเรียกว่าหยกลาเวนเดอร์นะครับผมเป็นสีม่วงอ่อนๆเนาะหยกสีน้ำตาลก็จะเป็นหยกน้ำผึ้งถ้าเป็นหยกขาวหรือกึ่งใสก็จะเป็นแบบพวก colorless หรือว่าแบบไร้สีกึ่งใสอะไรอย่างนี้ส่วนสีที่ราคาดีที่สุดเป็นมาตรฐานทั่วโลกก็คือว่าหยกสีเขียวครับผมไล่ตั้งแต่สีเขียวอมน้ำเงินไปถึงสีเขียวอมเหลืองนะครับผมไล่เฉดสีไปแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนั้นคิดภาพไม่ออกก็แนะนำว่าให้มองไปที่ต้นกล้วยครับผมต้นกล้วยก็จะมีไล่ตั้งแต่ใบสีใบตองเนาะใบตองอ่อนใบตองกลางใบตองเข้มใบตองแก่แล้วก็ไล่ไปถึงใบตองที่มันมีเหี่ยวใบตองเขียวสีอมเหลืองๆนะครับผมนะชื่อของสีเขียวก็จะมีหลายแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะก็เป็นสีกรีนแอปเปิ้ลนะครับสีแปรคำว่าสีแปรนี่มาจากภาษาเหนือเนาะเป็นถั่วเนาะสีแปรจีนะครับผมก็จะเป็นเม็ดถั่วสีเขียวๆนะครับผมแล้วก็สีเขียวเข้มสีเขียวแก่อะไรอย่างนี้นะครับผมศัพท์มีเยอะครับผมสีเขียวนะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมเนาะเป็นสีเขียวกินโซดานะครับผมสีเขียวกสิกรไทยนะครับเขียวกสิกรเขียวยังไงเขียวแบบนี้ครับผมเป็นสีเขียวโน่นนั่นนี่เยอะๆหมดสีเขียวจักรพรรดิอีกต่างหากนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นศัพท์ทางการค้าเท่านั้นหยกที่ the best หรือว่าหยกที่สีดีเนื้อดีเนื้อหนังดี everything jingle bell ดีหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่าหยกจักรพรรดิเนาะถามว่าเฉดสีไหนดีขอบอกไว้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยสีผิวเข้มเขาก็อยากได้หยกที่เป็นสีอ่อนนะครับส่วนมูลค่าของสีเนี่ยแนะนำว่าต่อ1เม็ดนะครับ1เม็ดเนาะให้สีเสมอกันอันนั้นก็จะดีมากข้อที่2ครับผมหลักการข้อที่2เนื้อครับผมกับลวดลายสำหรับหยกที่เป็นเม็ดนะครับผมหลักๆเลยที่ผมยึดถือมาตลอดจะเรียกว่าหยกเนื้อน้ำผึ้งเพราะว่าปกติแล้วเนื้อหยกที่คุณภาพหน่อยเนี่ยถ้าเราตีกล้อง2เข้าไปเนี่ยเนื้อจะวิ่งเป็นสายนะครับจะเป็นวิ่งเป็นสายเลยนะครับผมจะมีเขียวกับสลับกับขาวปนกันแล้ววิ่งนะครับผมส่วนอีกประเภทหนึ่งก็จะเรียกว่าหยกเนื้อทึบหรือว่าหยกเนื้อตันนะหยกเนื้อเทียนอะไรก็ว่ากันไปว่าอันนี้จะค่อนข้างทึบแสงนะครับผมถ้าเป็นศัพท์เป็นทางการหน่อยก็คือว่าหยกที่ทึบแสงกับโปร่งแสงเนื้อที่โปร่งแสงกว่าก็จะมีมูลค่าดีกว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าลวดลายของลายเนื้ออาจจะมีความหมายด้วยเป็นมูลค่าได้ถ้าเจอลวดลายแปลกๆซึ่งเป็นแบบ number one แบบมีหนึ่งเดียวในโลกอะไรพวกนี้ก็จะมีมูลค่าขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นความแตกต่าง2สีเช่นขาวเขียว Moth in Snow อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของลวดลายไปละนะครับผมนะครับโดยประมาณนี้นะข้อที่3นะครับผมก็จะเป็นเรื่องค่าความสะอาดและตำหนิต่างๆแล้วก็รอยร้าวอันนี้ชัดๆเลยครับผมค่าความสะอาดก็คือว่าหยกเนี่ยเม็ดเนี้ยหรือว่าหยกทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีค่าความสะอาดที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีขาวไม่มีดำไม่มีอะไรเลยนะครับ
ไม่มีไฝคือว่ามีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในลายเนื้ออันนี้เขาเรียกว่าก็เกี่ยวกับค่าความสะอาดประเด็นต่อไปก็จะเป็นตรงเรื่องตำหนิแตกรอยร้าวพลอยทุกเม็ดนะครับมีรอยแน่นอนแต่จะมากจะน้อยนะครับผมต้องตีกล้องดูเนาะแต่ว่าถ้าผมไม่แนะนำซื้อพลอยที่เป็นรอยร้าวมากๆก็อย่านะครับผมตรงนี้มูลค่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมค่าความสะอาดตำหนิพลอยแล้วก็เรื่องรอยแตกนะครับผมตรงนี้เราเน้นย้ำไปเลยนะครับผมตรงนี้มีผลต่อมูลค่าข้อที่4นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะครับผมรูปร่างจะต้องสมส่วนนะครับผมรูปทรงที่เป็นเม็ดเนาะก็จะแต่งกันเป็นรูปแคปบูชอนหรือหลังเบียร์เขาเรียกว่าหลังเบียร์หลังเต่าเนาะดูว่ารูปทรงเป็นไงถ้าเป็นรูปทรงแบบอูมเป็นซาลาเปาอย่างนี้ก็ราคาดีครับผมแบนลงมาหน่อยมูลค่าก็ลงมานะครับผมมูลค่าผันแปรตามรูปร่างส่วนใหญ่หยกที่เป็นเม็ดก็จะทำบางๆกันเพราะว่าจะทำให้สีมันเปิดขึ้นสีมันจะสว่างขึ้นแต่ว่าถ้าหนาเป็นซาลาเปาแล้วก็สียังดีอยู่แสดงว่าเม็ดนี้สุดยอดประเด็นเล็กๆน้อยๆมันสามารถแก้ไขได้คือเรื่องการขัดเงานะครับผมการขัดเงาเนี่ยได้รับการขัดเงาที่ดีก็จะสายปิ้งอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเป็นลูกไข่สมส่วนนะครับผมก็ราคาตลาดก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าไปได้ทั่วโลกเป็นแฟนซีนี่ก็จะเป็นเฉพาะเช่นทรงอันม้าทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมนะครับผมอันนี้จะเป็นแฟนซีเป็นเฉพาะบุคคลนะครับผมราคาก็อีกแบบนึงเรื่องของขนาดหยกที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีราคาดีกว่าขนาดเล็กแน่นอนครับผมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับว่าใหญ่แล้วจะต้องราคาสูงกว่าเม็ดเล็กเม็ดเล็กอาจจะราคาสูงกว่าเม็ดใหญ่ก็ได้อยู่ที่ทั้ง4ข้อนี้มารวมกันนะครับผมเป็นองค์ประกอบนะครับสรุปนะครับผมก็มี4ข้อนะครับผม1ก็คือเรื่องสีนะครับผม2ก็คือเรื่องเนื้อนะครับผม3ก็คือเรื่องค่าความสะอาดตำหนินะครับผมเรื่องที่4ก็คือเรื่องของรูปร่างครับผมนี่อันนี้ก็เป็น4ข้อที่เราจะต้องจำไว้เลยนะครับผมและประมวลผลว่า4ข้อนี้เราให้คะแนนของข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3สมมติมี5ดาว5ดาวเนาะก็คือว่าข้อที่1ให้กี่ดาวข้อที่2ให้กี่ดาวข้อที่3ให้กี่ดาวแล้วมานั่งไล่เรียงกันแล้วเป็นองค์ประกอบของราคา1เม็ดต่อ1ชิ้นบางเม็ดขนาดเล็กสีดีเนื้อดีบางเม็ดขนาดใหญ่สีไม่ดีเนื้อไม่ได้บางเม็ดสีดีขนาดใหญ่เนื้อได้แต่มีรอยแตกอันนี้ก็เพื่อนๆต้องค่อยๆวิเคราะห์ต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมในการประเมินราคาตรงนี้นะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมที่ส่งผลต่อราคาของหยก 1. การขึ้นเรือนหรือว่าการออกแบบจิวเวลรี่ดีไซน์ประกอบกับหยกอันนี้ก็มีผลต่อราคาแน่นอนครับผมสมมติต้นทุนของหยกเนี่ยอยู่ที่เม็ดละหมื่นเนาะแต่ว่าผ่านการดีไซน์ขึ้นเรือนการออกแบบเฉพาะบุคคลเนี่ยแล้วก็ฝังเพชรฝังทองตัวนี้ก็อาจจะเพิ่มบวกเข้าไปเป็นแสนนะครับอาจจะเป็นแสนหนึ่งแสนห้าแสนเจ็ดอะไรอย่างนี้โดยประมาณยกตัวอย่างนะครับผมเขาเรียกว่าการเพิ่มมูลค่าของแบรนด์อีกข้อนึงคือว่าตามกระแสตามแฟชั่นตามเทรนยกตัวอย่างเช่นปีสองปีที่แล้วนะครับผมก็จะมีลูกปัดมานะครับผมลูกปัดข้อมือนะครับปีเสียโยกอะไรก็วางไปครับผมอันนี้ก็เป็นผลตามราคาตามแฟชั่นอีกข้อนึงนะครับผมราคาตามความเชื่ออย่างเช่นหยกแกะสลักชิ้นนี้หรือว่าหยกที่ปกเสร็จโดยวัดนี้ชิ้นละ999ชิ้นละ9,900ชิ้นละ19,000ชิ้นละ99,000ปกเสร็จจากเกจิดังหรือไม่ดังอะไรก็ว่ากันไปครับผมหรือไม่ก็ไปหาหมอดูครับผมหมอดูบอกให้ใส่อันนั้นอันนี้เรียบร้อยเลยครับผมอันนี้มีให้บูชาที่ตำหนักเลยครับผมความต้องการของตลาดนะครับผมถ้ามีความต้องการมากราคาก็จะดันขึ้นไปสูงแต่ว่าถ้าวันเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดปกตินะครับผมเช่นเกิดสงครามเกิดโรคระบาดความต้องการก็จะน้อยลงราคาของหยกตรงนี้ก็อาจจะนิ่งๆของก็จะน้อยลงเพราะคนไม่เอาออกมาปล่อยเพราะยังไม่เป็นที่ต้องการอะไรอย่างนี้มีผลเกี่ยวกับราคาด้วยครับผมและอีกข้อนึงนะครับผมปัจจัยข้อนี้สำคัญมากนะครับผมอันนี้ผมเรียนรู้จากประสบการณ์ประมาณ15ปีที่อยู่ในวงการหยกมานะก็คือว่าเรื่องการเวลาครับผมเวลาที่ผ่านมานะครับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมดูหยกเป็นห่อนะสวยมากราคาไม่แรงด้วยราคาถูกมากแต่ตอนนี้มานี่ผมซื้อไม่ได้ครับผมและหน้าของแบบนี้ก็ไม่มี
มันคือความหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติที่มันสวยๆนะครับผมแล้วยิ่งมันหายากขึ้นมามูลค่าของมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปถามคนเฒ่าคนแก่ได้เลยครับผมที่เขาเคยเล่นหยกหรือเล่นพลอยอัญมณีทั่วไปเนาะสมัยก่อนมีแจกกันเป็นว่าเล่นครับผมสมัยนี้ขายกันเม็ดเป็นหมื่นเป็นแสนครับผมสมัยก่อนแจกนะครับผมเอาไว้แจกเด็กๆนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเวลาทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมขึ้นอยู่กับความพอใจชัดๆเลยครับผมราคาขึ้นอยู่กับความพอใจครับผมแต่ว่าเราต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงยกตัวอย่างบ่อยมากเลยผมยกอย่างเช่นผมซื้อหยกเม็ดเนี้ยไปแสนนึงนะผมแต่ผมว่าไปขึ้นเรือนมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะขายสัก2ล้าน5อันนี้เราก็ต้องพิจารณานะครับผมว่าความเป็นไปได้มั้ยมันดันไปได้มั้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับผมอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายอีก1ตัวอย่างสําคัญเลยนะครับผมจากในประสบการณ์ของผมนะผมขายอยู่ในประเทศไทยเม็ดเนี้ยผมขายอยู่ 5,000 ผมส่งไปขายสิงคโปร์ส่งไปขายฮ่องกงหรือส่งไปขายที่ US นะเม็ดนี้ผมอาจจะได้อยู่ที่ 15,000 ง่ายๆ3เด้งไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีราคามาตรฐานมันอยู่ที่ค่าเงินอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ความหายากบ้านเขาหาไม่ได้ต้องมาเอาบ้านเราอะไรเงี้ยทรัพยากรบ้านเรามันยังมีอยู่ซึ่งเรานำเข้ามาอีกทีนึงนี้ก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์ดูนะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือว่าค่อยๆซื้อค่อยๆดูพิจารณาให้ดีซื้อในสิ่งที่เราชอบซื้อในสิ่งที่ราคาที่เราพอใจแฮปปี้กับมันแล้วเราจะมีความสุขกันกับราคาของหยกมีความสุขกับหยกเม็ดนี้นะครับที่เราเก็บที่เราสะสมเนาะนะครับผมอันนี้เป็นข้อแนะนำจากผมเลยนะอย่าลืมนะครับ4ข้อนะสีครับผมนะครับผมลวดลายเนื้อแล้วก็รูปร่างขนาดตำหนิพลอย everything jingle bell นะครับผมรวมๆกันแล้วก็มาเป็นราคานะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับผม